สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ดร.ภูเชษฐ์พามาสัมผัสบรรยากาศที่องครักษ์คลอง15สวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับตอนนี้เองอยากจะนำไผ่สีทองและไผ่เลี้ยงไปปลูกที่สวนนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจมากนะครับเขาบอกเป็นไผ่ที่เป็นสิริมงคลรวมทั้งไผ่หยกด้วยนะครับตอนนี้เองฮะที่เขาบอกว่าการดำเนินการในการเพาะปลูกดำเนินการในส่วนของการจะทำเรื่องสวนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับมีไผ่มีไม้ยืนต้นมาผสมผสานมาบูรณาการต่อกันและกันนะครับเชื่อว่าจะทำให้เรานั้นสามารถมีต้นไม้สำหรับการค้ำยันรวมทั้งการที่จะใช้ประโยชน์จากไผ่ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หรือว่าผลผลิตอื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์แม้แต่ใบไผ่นะครับก็สามารถเป็นปุ๋ยได้อย่างดีงามเลยนะครับบริเวณนี้นะก็ราคาไม่ได้สูงมากมายนักแต่ผมสนใจอยู่นะครับก็เลยจะดูนะขนาดของไผ่เหล่านี้เนี่ยนะครับจะสามารถทำให้เกิดความร่มรื่นร่มเย็นได้อย่างพอสมควรนะครับตอนนี้เองฮะกำลังเลือกประเภทไม้ต่างๆอยู่ครับเพื่อจะนำไปบูรณาการแล้วก็ไปตกแต่งทั้งสวนแล้วก็ที่อาคารสถานที่สำนักงานของสถาบันพัฒนาทุนรัฐประสังคมด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะพาไปเยี่ยมชมนะครับว่าสวนไม้ดอกไม้ประดับที่คลอง15องครักษ์นครนายกนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าสนใจมากครับทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะครับปลูกต้นไม้ขายเลยสักครู่ครับ